ุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ใต้ร่มอัสสัทธพฤกษ์ริมฝั่งเนรัญชรามหานาทีอุรุเวลาเสนานิคมมคตรัฐแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอถวายความนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรซึ่งเป็นนิยานิกธรรมเป็นเครื่องนำพาสัตว์โลกข้ามพ้นวัฏฏะสงสารสู่โมกษะขอถวายความนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกพุทธชิโนรสสากยบุตรผู้ดำรงเผ่าพงศ์บวรพุทธศาสนานับแต่ครั้งพุทธกาลตราบจนปัจจุบันขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่กัลยาณมิตรผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านจากนี้ไปเป็นเวลาของการฟังธรรมทุกท่านเอามือลงได้นั่งตามสบายนั่งในอิริยาบถที่ท่านคิดว่าสัปปายะแก่ตัวเองไม่ทรมานไม่ลำบากท่านทั้งหลายการฟังธรรมท่านจะมาฟังธรรมหรือท่านจะมาฟังเทศเทศนังคือการแสดงแสดงอะไรแสดงธรรมธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือหน้าที่ของธรรมชาติใครจะแสดงความจริงใครจะแสดงความถูกต้องใครจะแสดงหน้าที่ของธรรมชาติได้ดีกว่าใจของเราที่เรียนรู้เองทันทีที่องค์สมเด็จพระมหาสัตว์ตรัสรู้โพธิญาณพระองค์เปลี่ยนสมัญญานามของพระองค์ใช้คำเรียกแทนพระองค์เองว่าตถาคตทันทีที่บรรลุในตอนใกล้รุ่งบรรลุอาสวัคคายานเปลี่ยนนามตนเองแทนว่าตถาคตซึ่งคำนี้ไม่เกิดเมื่อครั้งบำเพ็ญเพียรบารมีเป็นปัญญาธิกะโพธิสัตว์คำนี้ไม่เกิดเมื่อครั้งพระองค์เป็นสิทธัตถะราชกุมารคำนี้ไม่เกิดในครั้งที่ไปแสวงหาธรรมะในสำนักของอาราระดาบทกาลมโคตรและสำเร็จสมาบัติ8ในสำนักของอุทกดาบทรามบุตรไม่เจอในตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาและไม่เคยเอ่ยในครั้งที่แสวงหาโมกษะแต่คำนี้ปรากฏในวินาทีหลังจากตรัสรู้โพธิญาณตถาคตไม่ได้เป็นผู้สร้างโลกตถาคตเป็นผู้บอกหนทางแห่งความพ้นทุกข์การที่ท่านทั้งหลายมาฟังธรรมท่านจึงต้องแยกให้ชัดเจนว่าท่านจะฟังเทศหรือจะฟังธรรมถ้าฟังเทศคือการแสดงนั้นต้องผ่านบุคคลที่เป็นตัวกลางคือพระเรียกว่าพระเทศทันทีที่พระเทศจะเป็นไปในทางเทศนาโวหารประกอบไปด้วยอรรถะและพยัญชนะเนื้อหาอยู่ในขนบธรรมเนียมและประเพณีเป็นความหมายของความดีความงามความจริงของชีวิต
การฟังเทศจึงเป็นการยกศีลธรรมครึ่งหนึ่งไปอยู่กับผู้แสดงธรรมโดยที่คนฟังไม่ต้องรับผิดชอบมากนักเพราะเป็นเรื่องพิธีกรรมเราผ่านการฟังเทศมาหลากหลายครั้งเราผ่านการที่พระต้องมาบอกหลายคราวแต่ครั้งนี้เราจะไม่ฟังเทศละแต่เราจะฟังเสียงหัวใจของเราเขาเรียกว่าฟังธรรมคือฟังความจริงที่มันปรากฏขึ้นในจิตฟังความถูกต้องที่มันกำลังอยู่ในองค์อริยมรรคและเห็นหน้าที่ของธรรมชาติที่มีต่อธรรมชาติท่านทั้งหลายแต่ละท่านนั่งอยู่ในที่นี้เราต่างอยู่ร่วมสมัยวิกฤตการณ์ที่ไวรัสโคโรนา2019ระบาดทั่วโลกเราร่วมชะตากรรมเดียวกันหากเราทั้งหลายสูญเสียยุคสมัยของมนุษย์ในยุคนี้การเริ่มต้นของยุคใหม่เริ่มต้นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เราจะเริ่มยังไงถ้าเราเป็นมรดกตกทอดของบรรพบุรุษแล้วเด็กรุ่นนี้เป็นมรดกของใครเยาวชนลูกหลานภายภาคหน้าอนุชนรุ่นหลังที่จะเกิดตามมาเป็นสมบัติของใครแล้วจะมีอะไรเล่าทำให้ท่านภูมิใจกับคำว่าบรรพบุรุษอะไรเล่าที่ทำให้ท่านปลื้มปีติในยามรับวิบากอานิสงส์เมื่อลูกหลานของท่านอุทิศปฏิทานนามัยให้สำเร็จเป็นกัลปนาผลท่านจะเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์แบบไหนถ้าเผ่าพงของมนุษย์คือการรวมตัวของสิ่งมีชีวิตต้องถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจศัพท์เทคนิคทางธรรมะท่านเรียกว่ารูปกับนามอะไรคือรูปรูปก็คือกายที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดนี้พระโยมผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุวัยรุ่นเด็กน้อยสูงต่ำดำขาวสถานะทางสังคมรวยจนไม่เท่ากันทั้งหมดน่ะคือรูปไม่ใช่เราสังเกตดูตอนที่ท่านนั่งอยู่นี้มีอวัยวะส่วนไหนมันบอกว่ามันเป็นของท่านมือที่วางอยู่บนหัวเข่าท่านรู้สึกได้ไหมถึงการวางของมือสัมผัสถึงไอร้อนที่มันเกิดที่ฝ่ามือหรือไม่เท้าที่นั่งขัดสมาธิมันเกิดการเกรงตัวของกล้ามเนื้อเรียกว่าตะคริวมันกำลังกินขณะที่มันปวดนั้นมันบอกหรือไม่ว่ามันเป็นตัวท่านการที่ท่านนั่งอยู่ทั้งหมดนี้คือการรวมของรูปคือการรวมของกายยังไม่ใช่ชีวิตเพราะยังไม่สมบูรณ์มีแค่หนึ่งส่วนหากมีส่วนเดียวเพียงเท่านี้ทั้งหมดในที่นี้เขาเรียกว่าศพท่านเคยไปนี่งานบำเพ็ญกุศลศพเคยใช่ไหมที่นอนในโรงเนี่ยเขาเรียกอะไรนายกนายขอนายดำนายแดงหรือชื่อทั้งหมดเขาวางไว้หน้าโรงใต้รูปถ่ายแต่ที่อยู่ข้างในนี้ใครล่ะนั่นล่ะรูปล่ะรูปที่กำลังแสดงความจริงให้ท่านเห็นสามประการความจริงของรูปนี้มีอยู่3ประการอุปปาทะเกิดขึ้นในเบื้องต้นทิฏฐิดำรงอยู่ในท่ามกลาง
พังคะแปรปรวนและแตกสลายไปในที่สุดผ่านครบสามกระบวนการจึงไปนอนในโรงเกิดมาแค่นี้เหรอเกิดมาเพื่อเกิดเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อเจ็บแล้วก็ตายจากกันไปเท่านี้หรือนี่คือรูปส่วนที่เป็นนามคือจิตประกอบด้วยสี่ส่วนย่อยเวทนาเวทนาคือการไปเสวยอารมณ์มีสามกลุ่มโสมนัสเวทนาคือเป็นสุขโทมนัสเวทนาคือเป็นทุกข์อทุกขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนมานั่งที่สวนโมกตรงหน้าพระตอนนี้ผ่านมาครบแล้วทั้งสามอารมณ์จิตบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วทั้งสามอารมณ์ถ้าบันทึกความสุขมากแน่นอนดูจากตารู้แววตาเป็นประตูสู่ดวงใจคิดอะไรอยู่มองที่ตาอวัยวะไม่เคยโกหกเหมือนกับลมปากบางคนพออายุมากโรครุมเร้าเบาหวานความดันมะเร็งมันกัดกินร่างแต่แปลกนะแววตากับเปล่งปลั่งคนแบบนี้เจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นพระสุปฏิปันโนพระมหาเถระผู้เฒ่าที่กำลังจะมรณภาพร่างกายรุมเร้าไปด้วยเครื่องช่วยหายใจในร่างวัยชรา90กว่าปีแต่แววตากับเปล่งปลั่งหมายกำลังบอกให้ท่านรู้ว่ากำลังจะทิ้งสิ่งที่เป็นเศษของชีวิตคือร่างแล้วจิตท่านกำลังจะไปแสวงหาในสิ่งที่ประเสริฐกว่านี้แต่หลายคนก่อนเสียชีวิตแววตากลับโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์หมายจะบอกว่าการเกิดมาครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จพ่ายแพ้กับความรักพ่ายแพ้กับความโลภพ่ายแพ้กับความโกรธแพ้กับใจตัวเองอารมณ์ที่เรียกว่าโสมนัสจึงเป็นตัวบ่งบอกถึงแววตาตาเปล่งปลั่งใบหน้าผ่องใสสุขัดเสตังอธิวัจนังบุญเป็นชื่อของความสุขถ้าเมื่อใดที่ใจเบาใจโปร่งใจสบายนั่นแหละเขาเรียกมีบุญบุญแสดงออกทางลักษณะกายภาพทันทีที่อินเนอร์มาถ้าใจข้างในโปร่งแล้วก็หน้าโปร่งทันทีล่ะเมื่อจิตคุมกายได้จะเกิดอะไรขึ้นกระแสจิตที่อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กระแสจิตที่อยู่กับบุญกุศลไปคุมขันขันนั้นจะเป็นแบบไหนขันนั้นจะเป็นขันที่ผ่องใสอายุยืนนานโรครุมเร้าเพียงแค่กายแต่ไม่ถึงจิตจึงเป็นที่บอกว่าถ้าใครมีสุขบันทึกในจิตตอนเป็นมนุษย์จะมีชีวิตราวกับนางฟ้าเทพธิดาแต่หลังจากเสียชีวิตจิตก็จะไปสู่สุคติเพราะจิตไม่มองไม่ได้พูดเองนะจิตเตอสังกิริเถสุคติปาติกังขาก่อนตายใจไม่หมองสุขติเป็นที่ไปมีอะไรบ้างหนึ่งมนุษยโลกสองเทวโลกสามพรหมโลกมรรคผลนิพพานไม่นับอยู่ในไตรภูมิ
ทั้งสามที่อยู่นั่นน่ะเป็นที่อยู่ของคนที่ใจเนี่ยเป็นกุศลคือใจเป็นบวกท่านอย่าหวังว่าท่านจะได้ไปสบายถ้าตอนเป็นคนจิตท่านเป็นทุกข์ใจเราจะไปหาสถานที่เสมอกับระดับจิตอยู่ร่ำไปถ้าจิตของท่านบันทึกไปด้วยกิเลสและความทุกข์สถานที่ที่ท่านจะเดินทางไปถึง next station ก็ต้องเป็นทุกขติไม่ได้พูดเองนะจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาก่อนตายจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นที่ไปมีอะไรบ้างหนึ่งนรกสองเปรตสามอสุรกายสี่สัตว์เดรัจฉานแล้วไม่ได้ไปกันง่ายๆนะนรกเนี่ยต้องโกรธกันจนเชี่ยวชาญนะจึงจะได้ไปเปรตเนี่ยต้องโลภจนชำนาญจึงได้ไปเกิดอสุรกายนี่ต้องมีทิฏฐิมานะคืออีโก้สูงเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนเป็นมนุษย์มืดมนตอนเป็นคนอับจนตอนเป็นผีตายก็ไปเป็นอสุรกายมีอยู่พบเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่มีสถานที่เป็นของตัวเองต้องอยู่ปะปนกับมนุษย์ก็คือติรัจฉานกำเนิดหมูหมากาไก่ที่เห็นกันทั้งหมดเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นแค่สัตว์นั่นคืออดีตมนุษย์ที่เคยผิดวิบากศีลข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเหลือเศษแล้วนะจึงมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเที่ยวเดินเพ่นพ่านก่อนหน้าต้องไปเสวยกรรมในขุมนรกแล้วหลังจากหมดกรรมในขันของสัตว์เดรัจฉานอย่าคิดว่ามาเกิดเป็นคนจะสมบูรณ์เกิดมาปุ๊บต้องมาเกิดในร่างที่มีแม่ใจยักษ์ใจมารทำแท้งเกิดมาก็ได้ร่างกายที่ไม่สมประกอบพิกลพิการมีโรครุมเร้าอายุสั้นมีเหตุให้ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั้งหมดนั้นเกิดจากใครใครทำจิตตัวเองไม่ใช่หรือมันนำมาถ้าจิตเต็มไปด้วยความทุกข์คือโทมนัสเวทนาบันทึกไว้แน่นอนที่ไปไม่ต้องถามใครความสุขกับความทุกข์ที่มันเกิดสลับกันทั้งวันท่านสังเกตดูดีๆอันไหนเยอะกว่ากันถ้าท่านเริ่มมองเข้ามาในจิตท่านจะเริ่มเห็นการทำงานของจิตอย่างชัดเจนแล้วอารมณ์ที่สามที่ดูยากที่สุดแล้วก็น่าจะเกิดได้ยากคืออุเบกขาเวทนาไอ้เฉยๆนี่แหละไอ้บอกว่าที่เฉยๆมันน่าจะง่ายนะเพราะเราเองก็เคยเฉยๆครูสอนหนังสืออยู่ไม่รู้เรื่องก็เฉยๆพ่อแม่สอนอยู่ไม่เข้าใจก็เฉยพระเทศน์อยู่ไม่เข้าใจก็เฉยไอ้เฉยแบบนี้ไม่ได้เฉยที่นับเข้าในอุเบกขาถ้าเฉยแบบนั้นได้อุเบกขาจริงไปเป็นพรหมกันหมดโลกคำว่าเฉยนี้คือเฉยด้วยสติปัญญาการปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นสุขเห็นไหมวางอารมณ์ที่เป็นสุขเฉยนะแล้วก็วางอารมณ์ที่เป็นทุกข์จิตไม่ถูกเหวี่ยงไปในแดนทั้งสองสุขก็ไม่สามารถนำไปได้ทุกข์ก็ไม่สามารถนำไปได้ยินดีกับความว่างความเบาอยู่ตรงกลางนี่แหละเขาเรียกพรหมใกล้กับมรรคผลนิพพานนิดเดียวเพียงแต่จิตของพรหมไม่มีปัญญาในองค์อริยมรรคที่จะประหารกิเลสให้เป็นสมุจเฉทแล้วดับภพดับชาติได้ยังยินดีอยู่ในความว่าง ยินดีอยู่ในอากาศยินดีอยู่ในภพภูมิหลงเสวยอยู่ในอายุวิบากขันธ์ของตัวเองอารมณ์ทั้งสามนี้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆเนี่ยท่านเรียกว่าเวทนาขันธ์เป็นกองหนึ่งส่วนประกอบต่อไปที่อยู่ในจิต
คือความคิดหลายคนทุกข์เพราะความคิดนะนั่งอยู่เฉยๆก็ยิ้มนั่งอยู่เฉยๆก็เศร้านั่งอยู่เฉยๆก็หงอยความคิดที่มันต่อที่มันติดมันปะติดปะต่อชีวิตของเราให้เป็นเรื่องเป็นราวสังขารคือการปรุงแต่งเรื่องนิดเดียวปรุงไปเยอะแล้วความสามารถของสังขารนี้คือสามารถทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ความจริงไม่มีอะไรหรอกแต่มันปรุงไปมันปรุงไปจนกลายเป็นขันเป็นกองหนึ่งที่เป็นความคิดอันนี้คือส่วนประกอบหนึ่งที่เรียกว่าจิตส่วนต่อไปนั้นคือความจำคือการหมายรู้ความจำระลึกอารมณ์ได้จำรายละเอียดของชีวิตได้ความจำนี้แหละก็เป็นวัตถุดิบอย่างดีของสังขารคือเป็นอาหารอันโอชารสให้สังขารมันปรุงต่อสังขารคือพ่อครัวความจำคือวัตถุดิบที่อยู่ในครัวไว้ประกอบอาหารเมื่อมีความจำมากสังขารปรุงแต่งก็มากนี่คือองค์ประกอบส่วนต่อไปท่านเรียกว่าวิญญาณวิญญาณคือการรู้สึกคือการเข้าไปรู้เวทนาเข้าไปรู้สัญญาเข้าไปรู้สังขารตัวนั้นแหละก็เรียกวิญญาณสี่ส่วนย่อยนี้อารมณ์ความจำวิญญาณการปรุงแต่งสี่ส่วนที่ประกอบขึ้นนี้เป็นนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจแล้วมันรวมอยู่ในส่วนที่เป็นรูปนี่แหละเมื่อมากล่าวอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งรูปกับนามเนี่ยมันรวมอยู่ด้วยกันในวันแรกที่เกิดมันก็มารูปก็ยังเป็นทารกแต่รูปก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเด็กเจริญเติบโตขึ้นเราเคยเป็นเด็กหญิงเราเคยเป็นเด็กสาวและเด็กหญิงคนนั้นหายไปไหนและเด็กชายคนนั้นหายไปไหนก็คือคนนี้แหละที่นั่งอยู่นี่แหละแต่มันเปลี่ยนจากเป็นหนุ่มสาวก็กลายเป็นวัยสูงอายุแก่ชราจนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอีกไม่นานที่นั่งอยู่นี่แหละพร้อมจะแตกทำลายทุกเมื่อยามโนคิดว่าเราจะบังคับบัญชาสังขารร่างกายนี้ได้อะไรก็ตามที่มันเป็นของโยมจะต้องมีลักษณะสามอย่างนะหนึ่งคือเป็นสุขอมตะนิรันดร์กาลสองคือมีลักษณะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันสามคือต้องไม่แตกสลายสั่งได้แล้วชีวิตนี้สั่งได้ไหมถ้าสั่งได้โรงพยาบาลคงเจ๊งถ้าสั่งได้หมอคงไม่ต้องมีเพราะไม่มีใครอยากเจ็บป่วยไม่มีใครอยากเป็นโรครุมเร้าแต่ที่มันมาทั้งหมดเพราะสั่งไม่ได้อ้ออีกอย่างหนึ่งธุรกิจขายหีบศพก็คงจะเจ๊งด้วยเพราะคนที่อยู่บนโลกได้เสพเสวยโลกียสุขอามิสสุขมีความสุขกับความสำเร็จเขาไม่อยากตายหรอกไม่มีใครรวยพันล้านแล้วอยากตายแต่คนที่อยากตายคือคนที่ไม่อยากอยู่คนที่รู้สึกไม่รื่นรมกับชีวิตแล้วก็อยากจะเสียชีวิตแต่ไม่ว่าเราจะอยากอยู่หรืออยากไปตายเกลี้ยงความอยากอยู่หรือความอยากไปมันเป็นอารมณ์ชั่วขณะที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ดีที่สุดใช้แบบไหนมีชีวิตอยู่โดยไม่ปรารถนาจะตายแล้วรังเกียจชีวิตที่มีอยู่คืออยากตายแต่ไม่พอใจชีวิต
และต้องใช้ชีวิตอย่างไม่หวงแหนชีวิตที่มีจนเกลียดกลัวการตายจากนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านมีความพร้อมเสมอที่จะจากโลกใบนี้ไปถามว่าวันนี้พระเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ได้มาเทศงานศพนะทำไมต้องพูดเรื่องความตายอาตมาคิดว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยถ้าเราได้ไปสถานที่ใดที่เราอยากจะไปตั้งแต่แรกไม่จำเป็นต้องไปถึงมันก่อนนะแค่เรานึกว่าเราอยากไปแล้ววันนั้นเราได้เตรียมกระเป๋าวันนั้นเราจะกระชุ่มกระชวยและมีชีวิตชีวานะที่เราจะได้หยุดงานและเราจะได้ไปเที่ยวและเมื่อเราขึ้นรถยานพาหนะนำพาเราไปใกล้เป้าหมายที่เราอยากจะไปแล้วเมื่อใดที่เราถึงความเอิบอิ่มความปีติความสุขมันบังเกิดขึ้นปลายทางของชีวิตคือปลายทางของการเดินทางปลายทางนั้นคือความตายพอพูดเรื่องความตายมันจบนะโยมนะมันจบมันทำให้คนเบรกทำให้คนหยุดทำให้คนนึกถึงเวลาที่เหลือด้วยนะหลายคนบอกว่าเออตายแล้วจบกันหลวงพี่ไม่ต้องเทศมากตายแล้วก็จบกันไปพระสวดเผาทำบุญใครก็ทำแบบนั้นแต่คนที่พูดแบบนี้เราไม่รับผิดชอบอะไรบางอย่างหรือเปล่าความตายไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการไม่ยอมตายหรอกนะคนที่ไม่ยอมตายนี่แหละมีปัญหาจะทำทุกวิถีทางให้ตัวเองดำรงอยู่และเป็นการดำรงอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นการอยู่แบบนี้ร้อยปีไม่มีประโยชน์แต่การที่พร้อมตายทุกวันเป็นมรณานุสติทุกลมหายใจท่านจะเห็นคุณค่าของเวลาที่ยังเหลือท่านจะคิดถึงน้ำเมื่อท่านอยู่ในทะเลทรายแต่หากเมื่อใดที่ท่านอยู่ในประเทศอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรที่มีน้ำท่านจะใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่าเราจะเห็นชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสำคัญต่อเมื่อความตายมาปรากฏเฉพาะหน้าแล้วการพูดเรื่องความตายที่ทรงพลังที่สุดไม่มีวัดไหนพูดได้เลยนอกจากท่านเจอความตายต่อหน้าต่อตาเป็นความพลัดพรากของคนที่ท่านรักเมื่อนั้นแหละกันเทศที่เรียกว่ามรณานุสติมันจะตราตรึงในหัวใจท่านจะเห็นทันทีเลยเราจินตนาการไม่ได้เลยว่าอารมณ์ไปนอนในโรงท่านจะรู้สึกยังไงมันนุ่มแค่ไหนก็ตามโรงสวยยังไงก็ตามจะมีน้ำตกประดับประดาปราสาทสามยอดแม้น่านอนเหลือเกินท่านก็ไม่รู้สึกแล้วเพราะตายแล้วทั้งหมดเป็นภาระของลูกหลานแล้วที่บอกว่าตายแล้วจบนี่ไม่จบนะไม่จบคำว่าจบคือจบแค่ร่างรูปไงที่บอกเมื่อสักครู่ที่เป็นกายเนี่ยมันจบแต่ส่วนที่เป็นความรู้สึก4ส่วนย่อยความคิดความจำอารมณ์การเข้าไปรู้สึก4ส่วนเนี่ยไม่จบ4ส่วนนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะไปไหนไปที่ชอบตอนมีชีวิตชอบคิดอะไรชอบพูดอะไรชอบทำอะไรเวลาไปก็จะไปกับสิ่งนั้นญาติโยมทั้งหลายชีวิตมนุษย์เมื่อจำแนกระยะเวลาแล้วเอาสัก80พิกัดลิมิตแค่80พอเพราะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานตอน80ที่กุสินาราสารวโนทยานถ้าเลยอายุของตถาคตไปได้ก็บุญละ80ปีมาลองจำแนก1ขวบถึง25ปีวัยนี้เรียกปฐมวัย26ถึง60ปีวัยนี้เรียกมัชชิมวัย60ปีพ้นไป
เรียกปัจฉิมวัยโยมนั่งอยู่เนี่ยลองติ๊กเครื่องหมายถูกสิว่าเราอยู่ช่วงไหนบางคนเนี่ยต้องติ๊กช่อง3นะคือ60ปีพ้นแต่จริงๆอยากติ๊กช่องแรกแต่มันติ๊กไม่ไหวแล้วมันเลยมันพ้นความรู้สึกที่เราอยู่นานเนี่ยเราก็อยากจะรีเทิร์นเหมือนกันนะอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งใจอ่ะมันไปแต่ขันน่ะมันไม่ไปขันมันไปข้างหน้าแต่จิตอ่ะมันจะย้อนอยู่เรื่อยคนแก่เลยชอบพูดเรื่องความหลังไงชอบเล่าตอนย่าสาวๆนะตอนปู่หนุ่มๆ นะเห็นภาพเลยนะเป็นฉากจำได้ชัดเจนมากแต่สิ่งที่อยู่ต่อหน้าไม่ค่อยจำเท่าไหร่แต่ตรงกันข้ามนะตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราหนุ่มสาวเนี่ยเรามักสร้างอนาคตเรามักมองไปข้างหน้าด้วยความหวังแต่มันเหมือนกับพยับแดดพอไปถึงมันไม่มีแล้วสามวัยที่พระบอกนี้มีความสำคัญยังไงเมื่อโยมจัดอายุโยมเข้าในแต่ละช่วงได้แล้วฟังดีๆนะอายุ1ขวบถึง25ปีเป้าหมายวัยนี้ศึกษาเล่าเรียนเขาเรียกว่าหาวิชาหาความรู้ถ้าใครก็ตามที่ตายช่วงนี้เขาเรียกว่าตายลัดคิวตายลัดคิวนะใครก็ตามตายก่อน25ปีเนี่ยก่อนเบญจเพสตายลัดคิววัยนี้เป็นวัยเรียนคุณต้องเรียนอายุ26ปีขึ้นไปจนถึงประมาณ60เนี่ยมัชฌิมวัยวัยท่ามกลางวัยนี้คือการนำความรู้ที่เป็น knowledge ที่ท่านเรียนมาปฏิบัติการจนเกิดสกิลในการใช้ชีวิตคือเอาความรู้มาต่อยอดไปทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะมั่งคั่งละวัยนี้คือวัยทำงานเหนื่อยนะเหนื่อยหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้จะอยู่วัยตรงกลางนี้เยอะสุดท้ายวัยที่แสนสบายคือวัยที่60ปีพ้นไปเนี่ยวัยนี้ไม่ต้องดิ้นรนเท่าไหร่มากยิ่งถ้าเป็นข้าราชการเกษียณคุณก็จะได้กินเงินบำนาญวัยนี้ส่วนใหญ่ลูกหลานจะเป็นคนเลี้ยงแล้ววัยนี้ส่วนใหญ่ว่างเมื่อว่างทำอะไรสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารทำเหมือนกับว่าวันจันทร์เฉพาะบ้านของเขาจริงๆบ้านเราก็วันจันทร์เหมือนกันไม่น่าบอกนะคือเมื่อว่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรทำจึงหางานอดิเรกมาสวนรถไฟปั่นจักรยานแต่คงปั่นไม่ไหวนะวัยนี้น่าจะมารอที่ศาลานี้มากกว่าเข้าวัดทำบุญเดินสายทอดผ้าป่าไปไหนไปกันสนุกจังตังอยู่ครบคือวัยนี้เป็นวัยที่โยมปลดเปลื้องภาระทุกอย่างคือรอวันตายเป็นวัยเตรียมตัวที่ต้องเดินทางแล้วเดินทางไปปรโลกถ้าตายวัยนี้ท่านจะได้ตายตามคิวสามวัยนี้มันมีสิ่งที่ขาดพร่องอยู่ในแต่ละช่วงคือตอนที่ท่านอยู่ปฐมวัยเป็นเด็กสิ่งที่ท่านขาดคืออะไรเงินตอนเป็นเด็กเราไม่มีเงินเราต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองหรือพ่อแม่จำได้ไหมตอนเป็นเด็กอยากได้โน่นได้นั่นได้นี่ไม่เคยได้จะได้มันต้องมีเงื่อนไขต้องทำคะแนนให้ได้เท่านี้เดี๋ยวแม่จะซื้อให้มันมีเงื่อนไขตลอดไม่สามารถไปนำสิ่งนั้นมาได้เองทันทีวัยเด็กจึงขาดทุนทรัพย์มากพอชีวิตเข้าสู่มัชชิมวัยเงินเริ่มมีแล้วเพราะทำงานแล้วมีเงินและตอนนี้มีเงินจะซื้ออะไรก็ได้จะไปไหนก็ได้แต่สิ่งที่ขาดคือเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปทานข้าวกับแม่ไม่มีเวลาไปดูแลคุณพ่อไม่มีเวลาไปดูต้นไม้ที่สวนไม่มีเวลามาฟังธรรมไม่มีเวลาเข้าวัดไม่มีเวลาดูแลลูกต้องจ้างพี่เลี้ยงเวลาไม่มีอาตมาอยากถามเหมือนกันนะมันไปไหนหมดนะจริงๆตื่นขึ้นมาจนหลับเนี่ยมัน24ชั่วโมงนะเจ้าอาวาสก็24ชั่วโมงนะ
ลูกวัดก็24ชั่วโมงโยมก็24ชั่วโมงมันไม่มีใคร22หรือ23นะเวลามันเท่ากันทุกคนนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราบริหารจัดการเวลาได้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าและสิ่งที่เราขาดตอนมัชฌิมวัยคือเวลาและสุดท้ายพอเข้าสู่ปัจฉิมวัยเวลาเพียบเลยอยู่บ้านเงินมรดกก็พร้อมมีครบแต่สิ่งที่ขาดคือเรี่ยวแรงขาดแรงหมดแรงแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพเมื่อเราหมดแรงเราก็ต้องไปหาสิ่งที่มาอำนวยให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นยารักษาโรคการออกกำลังกายเครื่องดื่มที่มันเป็นอาหารชีวจิตให้อยู่นานๆโยมดูนะถ้ากว่าที่ชีวิตเราจะเอา3อย่างเนี่ยคือเงินเวลาแล้วก็กำลังให้มันพร้อมเนี่ยมันทำได้ยากนะแล้วเราจะทำยังไงให้3อย่างเนี่ยให้เป็น3 in 1 3รวมอยู่ใน1เนี่ยเจริญสติโยมเจริญสติเมื่อมีสติก็มีเงินมีสติมีเวลามีสติมีพลัง3อย่างรวมกันเมื่อมีสติสติเป็นตัวตัดความทุกข์ให้ออกตากจากใจนะแล้วจำนวนการสลัดออกของความทุกข์มากเท่าไหร่อยู่กับความถี่ของการเกิดสติสติเป็นธรรมะที่ไม่มีโทษอยู่กับใครคนนั้นจะตื่นตลอดตื่นตัวสติคือตำรวจความคิดคือโจรตำรวจมาโจรวิ่งสติเกิดความคิดดับสุขทุกข์ดับหมดตอนนั้นรู้สึกโล่งแล้วเหนือมันเป็นอารมณ์ที่ว่างจะไม่รู้สึกว่าความสุขไปเวียงฝากอยู่กับลูกกับคู่ครองกับเจ้านายกับออฟฟิศกับงานที่คนอื่นคาดหวังแต่ความสมดุลของชีวิตมันอยู่ในจิตที่คอนโทรลได้ก็คือจากสติดังนั้นในวันนี้การที่ท่านมาสวนโมกขพลารามเป็นสวนโมกจำลองจากสุราษฎร์มาอยู่ที่กรุงเทพให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงวัดจริงๆนะการเข้าถึงวัดเนี่ยท่านต้องวัดจิตวัดใจตัวเองโมกเนี่ยคือโมกษะมาจากมุจจธาตุในความหลุดพ้นการที่ท่านจะพ้นจากความทุกข์ได้ต้องเริ่มจากต้นเหตุความทุกข์คือจิตตัวเองวันนี้จึงขอฝากท่านไว้กระบวนการแก้ไขปัญหาชีวิตท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 1ความทุกข์เนี่ยท่านต้องไปกำหนดรู้กำหนดรู้ทุกทุกขสภาพคือตัวปัญหาชีวิตท่านรู้ความทุกข์สองท่านต้องไปรู้สาเหตุเกิดของความทุกข์สาเหตุของปัญหาสามท่านกำหนดเป้าหมายเป้าหมายที่จะดำเนินไปเป้าหมายที่จะไปแก้ปัญหาและสี่ท่านดำเนินการ4อย่างนี้ศัพท์ทางศาสนาคือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคสงสัยไหมว่าทำไมนิโรธมาอยู่ลำดับ3ถ้าแปลอย่างนี้นิโรธอาจจะคือนิพพานแต่ทำไมนิพพานไม่อยู่อันสุดท้ายที่มาอยู่อันดับ3เนี่ยโยมเป็นผลอริยสัจอริยสัจทั้ง4เนี่ยสังเกตว่าจะขึ้นต้นด้วยผลและไปหาเหตุผลและไปหาเหตุความทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุนิโรธนั่นคือเป้าหมายที่ท่านต้องวางและท่านจะเดินไปได้ท่านไปไหนท่านต้องมีเป้าหมายของชีวิตมีนางอยู่คนหนึ่งในครั้งพุทธกาลตอนที่เดินผ่านพระเชตวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนน้องหญิงกำลังไปไหนคือถามว่าไปไหนเนี่ยและนางก็ตอบว่าไม่รู้ก็ถามอีกว่ามาจากไหนก็ตอบว่าไม่รู้คนที่ตอบว่าไม่รู้ไปไหนมาไหนไม่รู้มีอยู่สองคนน่ะหนึ่งคนบ้าสองคือคนเมา
นางบ้าจริงๆและนางก็เมาด้วยเมาในภพชาติที่ถามว่าไปไหนเนี่ยหมายความว่าหลังจากตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนรู้ไหมไม่รู้แล้วมาจากไหนคือก่อนมาเกิดชาตินี้โยมเกิดครอบครัวไหนมาก่อนไปเกิดภพไหนภูมิไหนมาไม่รู้หรือใครรู้ถ้าตราบใดที่ยังรู้สึกว่าไม่รู้นั่นแหละเรียกว่าสัมภเวสีสัมภเวสีไม่ใช่วิญญาณอย่างเดียวนะแต่คือสัตว์ทั้งหลายที่มีสถานที่ไปจุติไม่แน่นอนสถานที่จุติอุบัติไม่แน่นอนก็เป็นสัมภเวสีทั้งนั้นบุคคลที่ไม่เป็นสัมภเวสีที่แน่นอนก็คือผู้ได้โสดาปัตติผลขึ้นไปกลายเป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันถึงกระแสพระนิพพานปิดอบายภูมิจะเกิดกี่ชาติก็มาอยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละไม่ต้องตกนรกแล้วญาติโยมดังนั้นวันนี้จะบอกทางสวรรค์ให้ฟังดีๆนะทางไปสวรรค์ไม่ไกลอย่างที่คิด10กิโลเมตรเท่านั้นเอง 1. ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. ไม่ลักทรัพย์ไม่ลักขโมย 3. ไม่ประพฤติผิดในกาม 3 อย่างนี้เป็นความสะอาดทางร่างกายเรียกว่ากายสุจริตประการต่อไปไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อ4อย่างนี้เรียกว่าความสะอาดทางปากวจีสุจริตประการต่อไปไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่คิดละโมบโลภมากและมีสัมมาทิฏฐิความเห็นตามทํานองคลองธรรม3อย่างนี้เป็นความสะอาดทางสมองท่านเรียกว่ามโนสุจริตกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3 3 4 3ตื่นมั้ยตื่นพระพูดธรรมะอาจจะหลับแต่พอเป็นตัวเลขตามันสว่างเรียกว่าอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาแววตามันเกิดขึ้นแล้วหนอสว่างทันทีละนี่รวมกันเป็นกุศลกรรมบท10เส้นทางไปสู่สวรรค์ญาติโยมทั้งหลายดังนั้นก่อนที่จะได้เริ่มพิธีกรรมต่อไปท่านทั้งหลายประนมมือขึ้นเถอะหลับตานึกในใจว่านึกในใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เมื่อนึกแล้วก็ถามตัวเองว่าข้าจะเอายังไงต่อกับชีวิตวะถามใจตัวเองนะแล้วไม่ต้องไปขออะไรจากพระรัตนตรัยเลยนะการทำบุญไม่ต้องมีเงื่อนไขฮะเป้าหมายการทำทานกำจัดกิเลสอย่างหยาบเป้าหมายการรักษาศีลกำจัดกิเลสอย่างกลางเป้าหมายการเจริญภาวนากำจัดกิเลสอย่างละเอียดคืออวิชชาคุณสมบัติที่แท้จริงของบุญคือการประหารกิเลสแต่คุณสมบัติเบื้องต้นคือบันดาลสิ่งที่เป็นความสุขให้กับชีวิตพรที่ประเสริฐที่สุดที่ท่านเคยขอที่อื่นมาอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองท่านจำไว้นะฮะ5อย่างนี้คือยอดปรารถนาของมนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนำมาซึ่งอายุยืนยาวไม่ลักทรัพย์ไม่ลักขโมยนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติไม่ประพฤติผิดในกามนำมาซึ่งความรักอันประเสริฐของชีวิตไม่พูดปดมดเท็จนำมาซึ่งยศศักดิ์ฐานะความน่าเชื่อถือไม่มั่วสุมอบายมุขสุราเมรัยนำมาซึ่งสติปัญญา5ยอดปรารถนาของคนในโลกอายุยืนรวยมีความรัก
มียศศักดิ์สติปัญญาดีไม่ต้องเสี่ยงเสียมซีฮะสมาทานแล้วรักษาเอาก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลกรรมที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้บุญอันเกิดจากการฟังธรรมจงรวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ชีวิตอย่างมีสติดับความร้อนของชีวิตให้กลายเป็นความเย็นจนเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานตามเสด็จพระบรมศาสดาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร